แฉทนายบอสที่ปรึกษากรรมธิการชุดน้องบิ๊กป้อมนั่งประธานชงอัยการมัดมือตำรวจสอบพยานใหม่ส่องโปรไฟล์บิ๊กต้อยพยานปากเอกจากเด็กดอนสนิทแม่บอสกระทิงแดงนับถือเสไอ้กลายเป็นผู้กว้างขวางสายเสสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวพลคนคนพลข่าวประจำวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับว่ากันว่าจุดเปลี่ยนของคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาทายาทกระทิงแดงที่ขับรถชนนายดาบตำรวจเสียชีวิตเมื่อปี2555มาสู่การที่อัยการสั่งไม่ฟ้องที่งุบงิบเงียบเชียบมารู้กันอีกทีก็เพราะสื่อนอกตีข่าวนั่นเพราะการมีบทบาทของกรรมธิการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสนช.ชุดนี้มีพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณสมาชิกวุฒิสภาน้องชายพลเอกประวิตรวงสุวรรณพี่ใหญ่สามป.เป็นประธานกรรมธิการชุดดังกล่าวนี้อ้างว่ามีผู้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมให้ผู้ต้องหาบอสจนส่งผลให้อัยการสั่งตำรวจสอบเพิ่มเติมโดยมีพยานงอกเงยขึ้นมาใหม่2ปากสำคัญที่ให้การแล้วอัยการเชื่อและพลิกคดีเป็นสั่งไม่ฟ้องในที่สุดจากการผลักดันของกรรมการกฎหมายสนช.ที่เต็มไปด้วยข้อสงสัยเมื่อวานนี้ครับ28กรกฎาคมแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สมาชิกวุฒิสภาอดีตผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โพสต์ข้อความผ่าน Facebook แสดงความคิดเห็นตอนหนึ่งไว้น่าสนใจว่ากรณีอัยการสั่งไม่ฟ้องวรยุทธ์อยู่วิทยาในที่สุดสถานการณ์ก็เดินเข้าสู่เส้นทางกรรมแผนปฏิรูปประเทศถูกกำหนดกรอบไว้ว่าต้องสร้างระบบรวบรวมพยานหลักฐานใหม่เจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้มีอำนาจในการเก็บหลักฐานส่งตรวจทำรายงานไม่ใช่ปล่อยให้ใช้ดุลพินิจเลือกเก็บเลือกตรวจเลือกทำสำนวนโดยพนักงานสอบสวนพยานหลักฐานจะเข้าสู่สำนวนทั้งหมดอัยการและศาลจะได้เห็นในสำนวนที่หนักที่สุดเห็นจะเป็นกรรมการทางการเมืองทั้งระดับส.ส.และส.ว.ที่ต้องโปร่งใสตรวจสอบได้รายชื่อที่ปรากฏสะท้อนระบบพรรคพวกไม่ได้เน้นความยุติธรรมที่สำคัญทนายความในคดีบอสก็คือสมัครชวภานันท์ทำไมจึงมีชื่อเป็นที่ปรึกษากรรมการชุดนี้และตัวเองยังยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมอีกทั้งพยายามผลักดันทุกทางความนี้ของคุณหญิงหมอพรทิพย์คงไม่ต้องแปลและตีความนะครับสังคมย่อมอ่านออกถึงบางอ้อกันเลยว่าการช่วยเหลือบอสให้พ้นข้อกล่าวหาเริ่มมาจากทนายที่ใช้ช่องกรรมธิการนี้เองเรียกว่าไหนๆเป็นที่ปรึกษาด้วยแล้วก็จะแจงชงเรื่องเองเรื่องที่นี้เป็นไปได้ว่าน่าจะล็อบบี้ท่านประธานก็คือพลเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณก็ไม่เหลือบากกว่าแรงย้อนดูประวัติของสมัครกันนิดหนึ่งครับสมัครชวภานันท์ทนายประจำตระกูลอยู่วิทยาเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาประเภทสรรหาสายวิชาชีพในปี2551ถึง2554และปี2554ถึง2557เรียกว่าเป็นที่รู้จักกันดีของสว.โดยเป็นแคนดิเดตที่จะได้รับเลือกให้เป็นรองประธานมาแล้วในปี2555แต่ผลการลงมติแพ้สุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยพอมาถึงยุคคสช.จัดการตั้งกรรมาธิการกฎหมายสมัครจึงได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาของกรรมาธิการและสบช่องทำเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมให้บอสวรยุทธ์เมื่อทนายใหญ่ชงมากรรมาธิการรับลูกรถแมพจากนี้ก็ว่ากันว่าสามารถวางธงของคดีจะอยู่ตรงไหนให้ชัดเจนได้ยิ่งขึ้นเพราะต้องไม่ลืมนะครับว่าด้วยหน้าที่ของกรรมาธิการสามารถจัดการเรียกคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของคดีนี้ให้มาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนอัยการทนายความรายงานผลการสอบของกรรมาธิการถ้าจะบอกว่าเป็นที่ปรึกษากรรมาธิการที่เป็นทนายอย่างสมัครไม่รู้ไม่เห็นก็คงจะไม่มีใครเชื่อซึ่งปากคำต่างๆในรายงานก็เท่ากับทำให้ฝ่ายบอสได้รู้เขารู้เราก่อนส่งรายงานผลการสอบสวนและมีมติกลับไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดก็รู้แล้วล่ะว่าต้องทำอย่างไรเมื่ออัยการส่งไปที่ตำรวจให้สอบสวนเพิ่มเติมนั่นก็เป็นขั้นตอนที่ว่ากันว่าล็อกแนวได้ว่าอยากให้ตำรวจสอบพยานให้ออกมาเป็นประโยชน์กับคดีอย่างไรเพื่อที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของอัยการ
และโผล่เข้ามาเป็นพยานของพยานใหม่ที่มีชื่อในสำนวนคดีที่เพิ่งจะได้รับรู้กันไปสรุปง่ายๆครับว่าฝีมือการจัดฉากที่มีจุดเริ่มจากทนายที่เป็นที่ปรึกษากรรมาธิการใช้กรรมาธิการเป็นเครื่องมือเรียกคนที่เกี่ยวข้องกับสำนวนคดีบอสมาตรวจสอบก่อนที่จะส่งให้อัยการและอัยการสั่งตำรวจสอบสวนเพิ่มเติมโดยมีพยานใหม่เข้ามาช่วยพลิกคดีว่ากันว่าพลอากาศโทจักริจถนอมกุลบุตรและจารุชาติมาทองคนขับรถกระบะที่เห็นเหตุการณ์ที่มาให้การเมื่อ4ธันวาคม62หลังเกิดเหตุถึง7ปีคือ2ปากสำคัญรายแรกนั้นมีสัมพันธ์โยงใยไปถึงตระกูลอยู่วิทยาด้วยพลอากาศโทจักริจนอกจากจะมีความสนิทสนมกับผู้เป็นแม่ของบอสรยุทธถือเป็นครอบครัวทอที่รู้จักกันมานานเมื่อขุดคุ้ยลงไปในสังคมโซเชียลก็พบว่าพลอากาศโทจักริจนั้นเป็นเจ้าของธุรกิจรถลิมูซีนตรายักษ์พระพิราบในสนามบินในชื่อบริษัทพระพิราบจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2527ทุนจดทะเบียน80ล้านบาทโดยที่พลอากาศโทจักริจถือหุ้นอยู่ 12%โดยในปีงบการเงิน2561บริษัทมีรายได้รวม114ล้านกว่าบาทกำไรสุทธิ3ล้านกว่าบาทรายได้จากธุรกิจของพลอากาศโทจักริจส่วนหนึ่งมาจากการเสนอขายรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนมีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ทำสัญญาสั่งซื้อรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนจำนวน4คันจากบริษัทพระพิราบในวงเงิน11ล้านกว่าบาทนอกจากนี้ยังเป็นที่วิจารณ์ว่าพลอากาศโทจักริจมีความสนิทสนมกับว่าที่เรืออากาศโทอนิรุธถนอมกุลบุตรอดีตผอ.การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในยุคที่จุตินันท์พิรมภักดีเป็นกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโดยตระกูลอยู่วิทยาและตระกูลพิรมภักดีมีความสนิทสนมถึงขั้นร่วมตั้งบริษัทขายรถยนต์เฟอร์รี่ให้วรยุทธอยู่วิทยาเป็นผู้บริหารแล้วงานนี้จากขบวนการทนายความมาถึงกรรมาธิการและอัยการสั่งไม่ฟ้องอุปมาก็เหมือนคนที่พยายามเอาฝ่ามือเดียวปิดฟ้าผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นอย่างไรต้องติดตามครับจากตัวละครลับที่โผล่มาเป็นพยานคนสำคัญคนใหม่นะครับจนกลายเป็นผู้พิคดีของบอสวรยุทธอยู่วิทยาทายาทกระทิงแดงที่โดนอัยการสั่งไม่ฟ้องที่กำลังเป็นข่าวคลึกโครมในตอนนี้ถามไทยกันว่าพลอากาศโทจักริจถนอมกุลบุตรคือใครนี่ต้องเริ่มกันตอนนะครับว่าพลอากาศโทจักริจหรือบิ๊กต้อยคนนี้เดิมชื่ออนุสักเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นชื่อจักริจไม่นานมานี้ปัจจุบันอายุ66ปีจบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่น13นักเรียนในเรืออากาศรุ่น20เส้นทางการรับราชการไม่ได้เติบโตในสายนักบินแต่เข้ามาในเส้นทางทหารเหล่าสหรับราชการในกรมสารวัตรทหารอากาศหรือสหทอก่อนที่จะติดยศนายพลที่กระทรวงกลาโหมเมื่อครั้งที่พลเอกธรรมรักษ์อิสรังกูลณอยุธยาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเสไอพลเอกไตรรงค์อินทรทัศน์นายทหารผู้กว้างขวางที่ล่วงลับไปแล้วทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นซึ่งบิ๊กต้อยให้ความนับถือเสไอในฐานะเป็นนายทหารรุ่นพี่ที่เคารพอยู่ในวงการบิ๊กต้อยพลอากาศโทจักริจเป็นที่รู้จักในแวดวงผู้กว้างขวางสายเสทั้งในแวดวงสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิด้วยการเปิดบริษัทพระพิราบจำกัดให้บริการรถลิมูซีนรถหรูในพื้นที่ท่าอากาศยานทั้ง2แห่งมานานพอสมควรถือเป็นนายทหารธุรกิจที่คนในทัพฟ้ารู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะพื้นเพเป็นเด็กดอนซึ่งก็คือลูกทหารอากาศที่เติบโตในเรือนไม้เก่าย่านดอนเมืองซึ่งเป็นที่พักให้ทหารชั้นยศต่ำกว่านายพลลูกทหารอากาศที่มีบิดารับราชการอยู่ในหน่วยย่านดอนเมืองก็จะสนิทสนมใกล้ชิดเป็นเด็กดอนเหมือนกันเพราะทุกเช้ารถยนต์ของกรมการขนส่งทหารอากาศหรือขสทอจะขับรถส่งกำลังพลบุตรและธิดาของกำลังพลที่มารอหน้าเรือนไม้และก็ขึ้นรถไปพร้อมกันเพื่อไปส่งที่โรงเรียนหลวงย่านนั้นและก็ไปรับกลับบ้านทุกวันทำให้ลูกทหารอากาศในย่านนั้นมีความใกล้ชิดสนิทสนมคุ้นเคยจนมีการนำไปผูกโยงกันระหว่างบิ๊กต้อยกับครอบครัวฝั่งมารดาของบอสกระทิงแดงที่เป็นทหารอากาศเช่นกัน
จากโปรไฟล์ที่กล่าวมานี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับสำหรับบิ๊กต้อยพลอากาศโทจักริจถนอมกุลบุตรพยานปากเอกผู้ซึ่งโผล่มาหลังคดีนี้ผ่านไป7ปีนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวบนคนคนบนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา manageronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่อัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจอีกหลายร้อยคลิปในทุกๆหมวดข่าวให้ที่เลือกรับชมกันด้วยครับและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ทั้งในท้ายข่าวหรือถ้ามีถึงพอดแคสต์โดยตรงก็เสิร์ชหา MGR Podcast ได้เลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ